ไหนวิ่งไปไหนต้องเอาเบรคฟาสต์ไปมอบให้กับลูกค้าทุกท่านก่อนค่ะจัดให้เบรคฟาสต์แล้วก็จะมีการเลือกเดือนเนี่ยครับสพ.โปรดักชั่นเจอกันนะคะสวัสดีครับวันนี้เช้าวันหยุดวีคเอนด์เราเจอกันอีกเช่นเคยครับกับออกไลน์นี่วันนี้มีนัดกับซิตี้แบงค์เราจะไปวัดหนองจับเต่าอำเภอสัตหีบนะครับไปมอบของบริจาคให้กับผู้ประสบภัยโควิดกันจะไปรวมตัวกันที่ AS Harley Davidson วิภาวดีครับแล้วก็ออกเดินทางขี่ไปที่ AS Harley Davidson พัทยาเราจะไปรวมกลุ่มลูกค้าที่นั่นกันด้วยคูณ2เพื่อที่จะไปมอบของบริจาคกันนะครับตอนนี้ผมอยู่กับ Harley Davidson Softail Model Sport Guy 2020นะครับวันนี้เราจะไปกับเจ้าตัวนี้กันสปอร์ตการ์2020ครับอยู่ในเฟรม Softail เป็นรถประกอบไทยแล้วนะมาดูในมิติรถเริ่มจากด้านหน้าเลยแล้วกันตัวนี้เป็นฟอนต์แฟริงแบบมินิเป็นฟอนต์แฟริงเป็นหน้ากากนะครับจุดเด่นข้างหน้าเนี่ยแล้วก็จะมีกระเป๋าซึ่งเป็นรถเดินทางได้ดีเลยทีเดียวแต่ไม่ขนาดใหญ่มากนักมาดูในช่วงหน้ารถเนี่ยที่เป็นจุดเด่นๆเลยก็จะเป็นโช๊คอัพไซด์ดาวน์เป็นโช๊คหัวกลับกับดิสเบรกที่เป็นซิงเกิลนะครับ4พอร์ตตัวหน้ากากนี้สามารถถอดได้อย่างง่ายๆเลยเหมือนตัว Heritage ที่เรารีวิวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าถอดกระเป๋าได้ถอดหน้ากากได้ตัวนี้ก็เช่นกันครับง่ายได้เดี๋ยวลองปลดให้ดูเครื่องยนต์เป็น Milwaukee Ace 107 1745 cc ถ้าไล่มาเลยก็จะมีตัวเป็นตัวปรับโชคกระเป๋าเป็นกระเป๋าแข็งลองเปิดให้ดูเปิดมือเดียวได้ภายในก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งกระเป๋าคู่นี้เนี่ยผมสอบถามแผนกพาร์ทอะแซสซอรี่มาเนี่ยคู่นี้เนี่ยถ้าสั่งซื้อเป็นอะไรเนี่ยคู่กับแสนนี่ก็เป็นมิติรถด้านข้างนะครับแผงหน้าจอยังคงอยู่ที่ถังน้ำมันเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของ Sport Guide เนี่ยก็จะมี Cruise Control นี่ถ้าเป็นตระกูล Softail ที่มี Cruise Control เนี่ยจะมีอยู่2รุ่นนะครับก็จะมี Heritage Classicกับตัว Sport Guide นี้ที่มี Cruise Control เหมาะกับการเดินทางระยะไกลเป็น2รุ่นเท่านั้นที่มีอยู่ในตระกูล Softail เดี๋ยวเราลองมาถอดกระเป๋ากับหน้ากากให้ดูอยากเปลี่ยนทรงให้เห็นว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองถอดให้ดูนะครับตัวนี้ Front Fairing นี้นะครับกับตัวกระเป๋าข้างถอดออกอย่างง่ายๆใช้เวลารวดเร็วรถสามารถเปลี่ยนทรงได้เลยผมถอดให้ดูนี่ครับพอเราถอดตัวฟอนต์แฟริงที่เป็นหน้ากากเนี่ยก็จะให้อารมณ์คลาสสิกเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าใช้แล้วก็มีความคุ้มค่ามากๆนี่ผมให้เปรียบเทียบดูถ้ายังถอดหน้ากากแต่ยังมีกระเป๋านี่ก็จะเป็นให้อารมณ์เกือบรถคิงนี่หรือถ้าไม่มีกระเป๋าก็จะเป็นทรงนี้ก็จะไปจัดทรงได้อีกหลายแบบเลยนะครับสปอร์ตการ์นี่เป็นต้นแบบที่วัยรุ่นณตอนนี้เอามาจัดทรงเป็นแนวคลับสไตล์หรือเอาตัวหน้ากากต้นตระกูลของสปอร์ตการ์เนี่ยมาใส่ตัวพักเท้านี่เป็น forward control ท่านั่งก็จะยืดยืดขาขึ้นมาหน่อยจากการสัมผัสในครั้งแรกที่ได้ขี่สปอร์ตการ์นะครับคือจุดจากพื้นจนถึงเบาะเนี่ยมันไม่ได้สูงมากแล้วพอเวลาเราคอนโทรลรถท่านั่ง forward เนี่ยเข้าโค้งเนี่ยพูดตรงๆว่าโคตรมันเดี๋ยวยังไงวันนี้น่าจะเริ่มสายแล้วแดดมาอย่างแรงเราไปเจอกับ Citibank ที่ศูนย์ AS Harley Davidson ที่วิภาวดีกันดีกว่าครับไปรวมกลุ่มกับลูกค้าหลายๆท่านแล้วก็ขี่ไปพัทยาไปมอบของบริจาคกันโอเคถ้าพร้อมแล้วขึ้นรถเดินทางกันเลยครับผมลืมบอกราคาเจ้าตัวนี้อีกแล้วครับเจ้าตัว Sport Guide นี่ราคา 99,500 บาทจากราคาเดิมนี่999นะเขาปรับราคาลงก็จะอยู่ที่ 99,500 บาทไปพร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าอ
อนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์ AS Harley Davidson ริมถนนวิภาวดีนี่ที่บอกว่ามีนัดกับ Citibank ไว้จ้าสวัสดีครับอาจารย์เช้าหน่อยเราจะไปไหนอัปเดตอีกทีนึงวันนี้เราจะไปบริจาคของกันที่วัดหนองจับเต่านะครับอำเภอสัตหีบชลบุรีซึ่งเอาจริงๆแล้วก็คือพัทยาแหละเลยโชว์รูมเราไปหน่อยนึงนะพัทยาแล้วเราก็ไปรวมกับทางพัทยาด้วยขี่ไปบริจาคกันวันนี้ระหว่างนี้รอลูกค้าใช่มั้ยครับใช่ก็วันนี้ประมาณ20ลำครับ20ลำระหว่างรอนี้เราก็มีอาหารกาแฟมีพี่ยามคอยกวาดน้ำให้เราด้วย นี่ที่ขี่มาไม่ได้คิดถึงอะไรเลยหิวคิดถึงข้าวกะเพราข้าวกะเพราสแน็คพอแน็คพอโอเคเดี๋ยวจุกท้องเมื่อกี้ที่ขี่ตัวสปอร์ตกายมาเป็นไงบ้างครับสนุกมากครับเมื่อเช้าผมก็รีวิวมาแบบงูปลาเพิ่งตื่นเหนื่อยๆโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวระหว่างนี้รอลูกค้านะแล้วเดี๋ยวออกเดินทางกันได้เดี๋ยวผมเดินลูกค้าก่อนโอเคครับผมสวัสดีครับคุณการคุณก๊อฟครับสวัสดีครับพี่การนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมเดินทางกับผมนี่ไปหลายทริปมากแล้วไปกับทริป AS ของเราวันนี้ก็จะไปกับเราด้วยรถรุ่นอะไรครับเป็นสปอร์ตเตอร์โรสเตอร์ครับเป็นสปอร์ตเตอร์โรสเตอร์นะเขาเล่นแรงกันเด็ดเลยนักบินทุกคนข้อกองกองข้อกองกองแฮปปี้มิลแฮปปี้มิลก็เอามาเพิ่มคือเป็นยกตุ้มตาครับเป็นขับสไตล์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมเอามาแต่งในแนวขับสไตล์ใช่ไหมคุณก๊อฟใช่ครับกำลังมาในช่วงนี้กระแสกำลังมาแรงมากสำหรับสปอร์ตเตอร์โรสเตอร์นะครับสำหรับใครที่เป็นลูกค้าที่กำลังดูสปอร์ตเตอร์อยู่แล้วมีความสนใจในสไตล์การแต่งอย่างขับสไตล์นะครับบอกเลยต้องตัวนี้ของมันมีโคตรคุ้มจากอะไรพาไปดูหน่อยดินี่เลยฮะเริ่มตั้งแต่ชุดหน้าเลยนี่คือไฮไลท์ของเขาเลยโชคอัพไซด์ดาวมาให้เป็นอัพไซด์ดาวทวินดิสถูกแล้วปกติเนี่ยถ้าเราสังเกตนะสปอร์ตเตอร์เนี่ยจะให้มาเป็นซิงเกิลเดย์ให้มา2ได้โชคอัพไซด์ดาวอีกอ่ะไม่ต้องเสียเวลาดูล้อนี่ได้เป็นล้อหมากมานะลายแบบดูแบบซิงซิงบอกที่เขาเปลี่ยนมาไหมครับบอกเปลี่ยนใหม่ฮะเปลี่ยนใหม่ก็จะได้เข้าทรงเนาะสวยงามเป็นแนวขับสไตล์จริงก็เดี๋ยววันนี้ไปขี่ด้วยกันนะครับพี่การครับผมโอเคครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาว MC เซลของเรานะครับจบหน้าจบมาส่งเขาวันนี้เอามาส่งวันนี้ไม่ได้ไปด้วยนะค่ะวันนี้ส่งตัวแทนเพื่อนสาวแทนสวยงานพีชีพครับคุณครับตอนนี้ก็มาถึงศูนย์ AS Harley Davidson พัทยาครับอาจารย์อัปเดตสถานการณ์หน่อยประมาณบ่ายโมงครึ่งกินข้าวกันเสร็จแล้วนี่แวะมารวมตัวกับกรุ๊ปที่พัทยาที่ศูนย์ AS Harley Davidson พัทยานะใช่ก็วันนี้ก็ค่อนข้างรถติดพอสมควรแดดก็ร้อนพอสมควรแล้วก็ลูกค้าจำนวนประมาณ20คันก็เรียบร้อยปลอดภัยดีครับกินข้าวเรียบร้อยอิ่มท้องเดี๋ยวเราเข้าไปดูในศูนย์ก่อนว่าได้เดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าสำหรับคนที่ไม่เคยมาที่พัทยาโอเคว่าข้างในมีอะไรบ้างเป็นอีกที่นึงที่ควรจะมาแวะเวลามาพัทยาคือมาฮารีในบริษัทเราพัทยาพี่พี่สวัสดีครับนี่ก็เป็นแก๊งพี่พี่พัทยาครับผมไปร่วมตกระกำลำบากกันแล้วที่เกาะช้างมาไปเกาะช้างไปเชียงใหม่จะมีทริปล้างชะตาเออล้างตาไม่ไปหรอกทีมงานเยอะแยะมากมายเอ้าแก๊งนี้ผมชวนมาวันเสาร์ไม่มาก่อนนะครับอันนี้พี่ๆจากอินสติ้งครับพี่เติร์กพี่สวัสดีครับสวัสดีครับรุ่นปทุมนะครับเดี๋ยววันนี้ไปขี่กันนะพี่ได้เลยครับโอเคขี่รถสวัสดีครับเน็ตไอดอลชื่อดังเป็นไงวัยรุ่นสบายดีสบายกายสุขสมสันนำสำราญกันทั่วหน้าครับผมวันนี้ไม่เจอกันในช่วงโควิดนะโอ้ยแต่โควิดเนี่ยฮอตสัตว์เลยฮอตเนี่ยชิลมากหยุดงานเยอะไงคือขายได้เยอะไม่ใช่เยอะเฮ้ยได้รถใหม่แล้วนี่เฮ้ยนี่ไหนขวดหน่อยมันคืออะไรยังไงแคทบอย01อัพจาก 1,310 เป็น 1,050 แล้วคาบูมิคุนิเดินเบาไม่ได้แดกมันแน่นอนที่รู้นี่เป็นคาบูนะคาบูนี่ครับรถใหม่ของน้องเฟิร์สแห่งพัทยาเรารถเจ้าลุงเขาให้มาดูแลต่อพี่ต้องขอบคุณลุงมากให้มาดูแลวันนี้ขี่คันนี้ไปด้วยกันใช่ไหมไปด้วยกันดูน้ำมันทั้งหมดยังไม่เติมน้ำมันเลยเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูในโชว์รูมข้างในก่อนเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยได้พี่เจอกันโอเคโชว์รูมพัทยานะครับคนเยอะแยะมากมายพี่ครับทานน้ำก่อนได้นะครับ
นี่ครับมีของกินด้วยจานเฮ้ยก็หมูปิ้งอ่ะนอกจากรถที่มีทุกรุ่นทุกโมเดลแล้วสวัสดีครับวันนี้พี่ไปร่วมน้ำท่วมเราที่เกาะช้างมาครับเป็นไงแก๊งพี่ๆของสวนพัทยานะที่ไปเคยทัวร์กับเรามาตอนนั้นว่าที่เนี่ยเรามีสต็อกรถและเสื้อผ้ามีอยู่ประมาณ4ที่วิภาวดีเมโทรพารากอนสยามพารากอนนะห้างชั้นนำก็มีช็อปของเราอยู่ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นไปถามโปรโมชั่นดีๆได้ใช่ครับแล้วก็มีเสื้อผ้าให้เลือกใช้แล้วก็อาที่นี่ที่เราอยู่คือพัทยาพัทยาเห็นเขาบอกว่าน้องๆแผนกเสื้อผ้าพัทยานี่สวยน้องครับของหล่นอ่ะเก็บของให้พี่หน่อยสิไหนเก็บสิเก็บผ้าเลยอันนี้ก็น้องโบครับผ่านไปผ่านมาแวะมาเยี่ยมชมอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าถ้าใครไปดูที่ศูนย์แล้วไซส์ไม่มีขอให้พนักงานเช็คที่ก่อนได้ครับตัวไซส์ใหญ่อาจจะมาอยู่ที่นี่เช็คได้เลยก็แบบไหนๆมาไม่เสียเที่ยวแล้วก็ส่งกลับไปที่บ้านก็ได้ซึ่งการขนส่งเดี๋ยวนี้ก็ง่ายรวดเร็วโอเคเสื้อผ้ามีครบรถมีทุกโมเดลใช่ครับผมไปดูอะไรต่างหน่อยครับเซลใหม่มาพี่บอยใหม่สวัสดีครับนี่เป็นแก๊งพัทยานี่ตอนนั้นเขาทำงานกันอยู่นะเพื่อนพาดูแผนกมึงจะบอกว่าไอ้เฟรมกูบอกมันว่าทำป้ายถือหน่อยถ่ายรูปรวมดูอีเฟรมทำป้ายไหมขนาด70เซนเดี๋ยวไปขยายเอาเดี๋ยวนี่ตัดต่อตัดต่อนี่จานก็จะเป็นโซนอะไรโซนอะไรอ่ะโซนอะไรอะไรนะหุ้ยมาเขาดูโซนอะไรเฮ้ยนี่ก็เป็นชุดสีลิมิเต็ดใช่ครับเป็นรัฟตี้นิดนึงอันนี้เลยครับมีใบเซอร์ติฟิเคทด้วยเป็นชิ้นที่32 150ชิ้นประกอบด้วยอะไรบ้างนี่เลยถังท้ายบางโคนครบอะไรพาร์ททุกรุ่นมีของลิมิเต็ดครบอย่ามาเดินใกล้รถขายหมดแล้วเดี๋ยวโดนถลอกเลยโอ้โหชิ้นนี้ก็ขายดีขายดีขายดีนะอีกหนึ่งส่วนอีกหนึ่งส่วนลืมไม่ได้แผนกเซอร์วิสที่นี่ก็จะมีแนะนำตัวหน่อยเป็นคอนเซิลค่ะเป็น SA นะครับคือถ้าสมมุติอยู่วิภาแล้วเบื่อพี่ชวนแม่งมีหนวดลำพานมหาวิทยาลัยได้หรือลูกค้าในแถบภาคตอนออกหรือจังหวัดใกล้เคียงพัทยาใช่รับหมดใช่ไหมครับรับหมดค่ะซึ่งที่นี่นี่การันตีได้เลยจากทีมงานพี่ๆช่างคุณภาพที่จบระดับนี่มาสเตอร์เลเวลมาสเตอร์เลเวลนี่คือเป็นยังไงอธิบายดิเป็นพี่เจมส์ครับนี่ไงมาสเตอร์เลเวลเป็นพี่เจมส์ครับพี่เจมส์สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างมีรถเยอะไหมพี่เยอะโอเคนะอันนี้เยอะครับแต่ว่าก็ยังรับได้อยู่ที่จะมาซ่อมได้อยู่เรื่อยๆได้เรื่อยๆพี่เจมี่เดี๋ยวอาจจะมีโปรเจกต์อะไรมันๆที่เราได้ร่วมกันเนาะมีจริงๆมันมีคันนึงเดี๋ยวผมให้ดูไปดูสีของพี่สวัสดีครับนี่ครับเป็นพี่ทีมงานอีกหนึ่งท่านอันนี้คืออะไรครับพี่เจมเอาสีของพี่ไปดูก่อนอันนี้เป็นโปรเจกต์สปอร์ตไกด์ฮานุชทำเป็นทำเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็รื้อทั้งคันเลยหนึ่งทีมงานครับนี่ช่วยกันขนของไปบริจาค กันในวันนี้นะครับก็ขนของครับแต่เย็นบุญจากพี่ซิงพี่พันธานแล้วก็พี่เทียบนะครับก็บางท่านก็ไม่ได้มาก็ฝากมาเงินทำบุญทำบุญกับเราหน่อยแล้วก็ขอขอบคุณแมสของทางกลุ่มพี่เอกนะคะเชฟเอกเชฟเอกที่เอามามอบกันในวันนี้ด้วยฝากเรามาเนาะเยอะแยะมากมายเมื่อกี้เขาทยอยขนกันไปแล้วเซลนี่ขี่มาเป็นไงบ้างสนุกนะกับสปอร์ตไกด์แต่เสียดายครับเมื่อกี้ทางสวยมากแบตหมดกูเซ็งเป็ดสาวสุดสวยของเราครับตัวตั้งตัวตีในการจัดงานนี้คือจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่ว่าสถานการณ์โควิดเนาะการทีมที่เราเกิดขึ้นเนี่ยในพัทยาจะสังเกตได้ว่ามันเป็นเมืองที่ท่องสถานที่ท่องเที่ยวดังนั้นเมืองที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันมีผลกระทบทุกอย่างปิดหมดทุกอย่างปิดชาวบ้านที่เขาเคยทำงานไม่ว่าจะเป็นโรงแรมอะไรก็แล้วแต่ท่องเที่ยวอะไรพวกเนี้ยขาดรายได้ใช่ขาดรายได้ไม่มีคนใช้แล้วเราอ่ะก็เลยขึ้นมากับทางมินิสยามว่าเราอยากทำร่วมอะไรกับคนอะไรประมาณนี้ก็คือทางบริษัทเอเอสเนี่ยดีมากเลยที่จัดงานแบบนี้ทางฝ่ายได้ประสานงานมาทางผมก็อยากจะทำบุญให้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปตั้งแถวด้วยนะฮะเข้าสายให้กับประชาชนที่แล้วผมกระทบจากโควิด19ถ้าเราจัดงานดีอย่างนี้ทำให้ชาวบ้านเขาสบายใจด้วยยังต่อชีวิตเขาได้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณที่จัดครับ